คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice เราก็คิดว่ารายการของเราก็คงจะต้องทำหนะ้าที่แสดงความยินดีครับอาจารย์นะซึ่งเราก็ทำมาแล้วทุกปีเนี่ยยังไงก็ตามเราก็มีความรู้สึกว่า สำหรับตัวดิฉันเองโดยเฉพาะอะะัฮามีความรู้สึกว่าการทํางานสองปีเนี่ยสั้นเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างในหน้าที่ของอธิการบดีเนี่ยนะฮะยังไม่ทันจะเรียนรู้รอบเลยว่ามันคืออะไรคือตัวเองนี่พูดจากตัวเองเนี่ยเวลาไปรับหน้าที่จะเป็นอะไรก็ตามเป็นหัวหน้าภาควิชาเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะมันมันไม่ทันเรียนงานะนะสองปีเอาพปหมดเวลาซะแล้วเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่วางแผนการไว้ทําโครงการไว้แล้วก็ คำนวณคิดเอาไว้เสร็จว่าจะทำอะไรมันก็ไม่ได้ทำนี่พอเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยก็จะเปลี่ยนไอ้ความคิดเหล่านั้นตกลงไอ้การทำงานที่ลงทุนไปสองปีนั้นก็จะบางทีก็จะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็เปล่าประโยชน์<ม>เพราะฉะนั้น<ม>ถ้าว่าเป็นคนเดียวกันนะฮะได้ทำงาน<ม>เป็นเรกระเทอมที่สองเนี่ย<ม>ก็คงจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่างานที่วางโครงสร้างเอาไว้แล้วนั้นจะทำได้สำเร็จและมีผลดีแค่ไหน รายการคุยกับจอยศเรื่องแม่เบีย้ยการเลือกตั้งโดยศาสตราจารย์คุณหญิงจิตนายศุนทนและอาจารย์เจริญเจษดาวันเมื่อเดือนกันยายน2534สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างๆทงัทง้งทางเศรษฐกิจการเมืองศิลปวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยและผมเกษฎิตอนันานาธรกลับมาพบคุณฟังอีกครั้งทางไทย PBS p o d c พอดสต์นะครับ รอยจารึกบันทึกสยามกับกสิดิษฐ์อนันทนาทรคุณผู้ฟังครับศาสตราจารย์คุณหญิงจิตนาโยศุนทรน,นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษแลาษา้วยังมีอีกหลายบทบาทนะครับที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมวลชนของไทยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วงการวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เจเลริรจิตสดาวันครับคณะบดีคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งในอดีตได้เคยทํางานร่วมกับคุณหญิงจิตนาในหลายโอกาสเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเกษธิ์ครับอาจารย์เจลเลิรครับอาจารย์มีโอกาสได้ไปรู้จักแล้วก็ทํางานใกล้ชิดคุ้นเคยกับคุณหญิงจิตนาได้ยังไงครับเป็นเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ของท่านที่รามประแหงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานรับใช้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยแล้วช่วงนั้นมหาวิทยาลัยรามกระแหงมีปัญหาเรื่องสถานที่เรียนย้อนไปเมื่อปี2020นะครับ ในยุคก่อนหน้านั้นคือยุคประมาณปี2องพัเนี่ยมีผู้คนหลั่งไหลไปเรียนที่ลามเกมแหยงปีละเป็นแสนคนถึงแสนคนเลยนะครับเป็นแสนคนเลยครับคุณสิษธิดนึกภาพไม่ออกว่าต้องนึกภาพว่าเวลาเราไปงานกาชาติที่สวนรณภพมอย่างนี้นะครับผู้คนจะหลั่งไหลและเบียดกันอย่างไรน,นที่รามกําแพงคนวันหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นคนเข้ามาเรียนที่ลามกําแพงนะครับจนปี2020มหาวิทยาลัยไม่มีที่เรียนให้กับนักศึกษาป,ปีหนึ่ง ประกาศปิดมหาวิทยาลัยสร้างความโกลาหลอย่างมากแล้วบอกว่าให้นักศึกษาไปเรียนทางไกลคล้ายๆมสทอ,อย่างนี้นะครับพอบอกว่าให้ไปเรียนทางไกลนักศึกษาก็มีปัญหาทีว่าว่าจะทํำยังไงผมซึ่งเป็นนักศึกษาในยุคนั้นซึ่งเรามีบทบาทในการทําโครงการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาให้กับเพื่อนนักศึกษาของเราผมนักศึกษากิจกกร,รมนะครับเราก็จะทําโครงการวิทยุโทรทัศน์การศึกษาโดยเราไปขอสถานีวิทยุ1ปน วิทยายานเกราะวิทยุอะไรก็ได้เราไม่ได้สนใจกันเมืองกนะเราก็ไปขอที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ให้เรามีคลื่นเพื่อน,นําเทปคำบรรยายอของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไ,ไปออกอากาศนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์6ตุลา19เกิดขึ้นเขาไม่ยอมให้นักศึกษาใช้สื่อมวลชนละออกวิทยุก็ไม่ได้ออกทีวีก็ไม่ได้รัฐบาลขนานั้นไม่ย,ยอมเราก็ไปร้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็เลยรับโครงการของพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยตั้งเป็นสํานักงานวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย คุณหญิงจินาจิสสมทรึงเป็นรองวิชาการอยู่ท่านก็เข้ามาดูเลยร่วมกับคุณนิกาาราเมลิกมาศแล้วก็รับนักศึกษามาเป็นลูกจ้างรายวันของมหาวิทยาลัยเพื่อจะดูแลช่วยมหาวิทยาลัยแต่ว่าคนดําเนินการให้เป็นอาจารย์ทั้งหมดเลยห้ามนักศึกษานักศึกษาก็อยู่เบื้องหลัง <c oughs> <c oughs> นะครับคุมเสียงอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าห้ามออกเสียงก่ <c oughs> อ,อนหน้านี้พวกเราออกเสียงเอาทวิทยุได้พอยุครัฐบาลหอยว่าง,งั่นเถอะนะครับก,ก,ก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่ามหาวิทยาลัยก็ดําเนินการไป เมื่อปีการศึกษาสองยี่สิบมหาวิทยาลัยปิดมหาวิทยาลัยอย่างนี้ยแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ังไม่มีคนเชี่ยวชาญในการสอนทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์คุณหญิงนนทาท่านเึ่งมีประสบการณ์ในการทําทีวีมาก่อนท่านทําวิทยุมาก่อนท่านออกวิทยุหนึ่งปนท่านออกวิทยุอะไรต่างๆมาก่อนท่านออกทีวีมาก่อนมันท่านก็รู้ท่านมีเครือข่ายสื่อมวลชนในประเทศไทยเยอะท่านก็ไปติดต่อรัฐบาลเพื่อจะให้รามกระแผงสอนทางวิทยุทโทร,รทัศน์ซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งแต่อยากจะเล่าย้อนกลับไปอีกนั้น นิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาเมื่อท่านเรียนอักษรศาสตร์จุฬาปีหนึ่งปีสองท่านเล่าผมฟังว่าท่านเคยไปออกรายการวิทยุที่สารแดงต้องไปย้อนประสาทกันนะครับผมจะไม่ได้ว่าวิทยุสารแดงยุคนั้นเนี่ยพอสองเท่าไรนะครับที่ท่านเล่าผมฟังคือท่านบอกว่าท่านไปเล่นดนตรีไทยนะครับนะฮะไปเล่นดนตรีไทยที่วิทยุสารแดงแล้วก็ไปร้องเพลงไทยเสร็จแล้วท่านบอกว่าระหว่างร้องไปเนี่ยเขียด กบเนี่ยร้องตามไปเออเนี่ยที่ทำให้ผมนึกถึงว่าท่านบอกว่าท่านไปออกยุที่สารแดงตั้งแต่ท่านเป็นเป็นเด็กนะครับเมื่อท่านไปเรียนที่อเมริกาท่านก็ไปเรียนทางด้านหนังสือพิมพ์มาที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชินตันท่านท่านได้ปริญญาทางด้านนี้มาด้วยงนั้นเมื่อท่านกลับมาประเทศไทยท่านก็กลับมาสอนนะท่านเป็นอาจารย์หนึ่งในคณะอาจารย์ที่ไปสอนที่คณะทฤษฎีสัจจุฬาณยุคแรกยุคเป็นแผนกอิสระสื่อสารมวลชนนะครับของทฤษฎีสัจจุฬายุคแรกๆเลยท่านก็เริ่มมาสอน นอกจากสอนรั่งเสแล้วก็ท่านมีโอกาสเชิญไปสอนหนังสือพิมพ์ด้วยแต่ว่าเรื่องความสามารถด้านการเขียนของท่านเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนสายปัญญาแล้วเห็นว่าเขียนหนังสือเหมือนมีค oh. าาล้ายๆอวรสานในโรงเรียนเองด้วยซ้ำไป <laughs> นะเขียนโรงสายสายปัญญาหรือบางทีก็ไปลงของเทพศรินก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับยุคนั้นคือเนื่องจากว่าท่านก็เล่าให้ฟังว่าหนุ่มๆเทพศรินเนะี่ยมาจีบท่านตอนท่านเดินเข้าว <laughs> <laughs> ันแล้วก็แต่ว่า,วาหนุ่มเทพศรินมาจีบก็เดินส่งที่บ้าน ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับงานเขียนของท่านเนี่ยท่านก็เขียนถึงขนาดว่าบางครั้งเนี่ยบทความบางเรื่องเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คุณแม่ชีวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณยายบ้านตึกใหญ่ที่ท่านอยู่ก็สร้างความกลโลหนมากคุณพ่อท่านคือเรอคิดว่าท่านเนี่ยมีแนวมีแววของการเป็นนักเรียนอาสตร,ร,ร,ร์ก็ส่งให้ท่านเรียนอาสาร,ร,ร,รในเวลาต่อมานะครับในด้วยความสามารถของท่านเหล่านี้ด้านการพูดการเขียนของท่านเนี่ยเมื่อท่านกลับมาอยู่ประเทศไทยเนื่องจากเป็นนักเรียนอนอกวันเทศนะครับแล้วก็ ได้รับเชิญไปออกทีวีต้องบอกทีวีช่องสีบางขุนพรมนะครับรายการอะไรต่างๆมากมายนะตอนนั้นท่านอาจารย์จำนงลังสิกุลนะครับเราเรียกวหัวหน้าจำนงกันนะครับท่านอาจารย์จำนงลังสิกุลก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการของช่องสี่บางขุนพรมต่อมาก็เป็นช่องเก้านะฮะช่องเก้าช่องเก้าตอนนั้นก็อยู่ที่บางขุนพรมตอนนี้ก็ลื้อไปหมดแล้วนะครับผมจะไปเห็นร่องรอยของช่องเก้าตรนนั้นอยู่ตอนที่รามกํากแผงเราไปออกทีวีปีแรกๆเมื่อปี2020 คุณนิจนาก็ได้เชิญไปเป็นปัศนีบ้างไปออกรายการบ้างต่างๆนะครับหลายรายการมากเลยนะครับด้วยความที่ท่านคุ้นเคยแวดวงสื่อสารมวลชนอยู่แล้วเมื่อรามคำแหงเราต้องใช้สื่อมวลชนเพื่อการเรียนการสอนท่านก็ไปติดต่อไปติดต่อท่านทีกดีกจัดกีพานิชอธิบดีกรมชรมพันยุกนั้นนะครับเพื่อขอให้ใช้สานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเป็นที่ออกอากาศรายการวิยุการศึกษา์ของรามคำแหงก็ต้องขอรัฐบาล รัฐบาลขณะนั้นก็สมัยคุณดุสิตสิริวันเป็นรัฐมนตรีประจำนายกมตีรัฐบาลก็อนุมัติให้รามกระแหงใช,ใช้วิทยุสมัยนั้นวิทยุก็มาอยู่ที่ซอยอรีนี่ยครับซอยรีที่เป็นปัจจุบันนียแต่ว่าซอยรียุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซอยรีซึ่งเป็นแต่บริษัทองนานครับแล้วก็เป็นเสาคลื่นวิทยุของของกรมเชื้อพันธุ์ดีทองนาตอนนั้นแล้วเราก็ไปส่งเทปที่นั่นไปออกอากาศกันที่นั่นกรมเชื้อพันธุ์ก็ให้คลื่นรามกระแหงออกอากาศทั่วประเทศยี่สกว่าสถานีด้านด้านวิทยุ คุณดินาท่านก็ติดต่อรัฐบาลช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยปัะหยัดน้ํามันปิดทีวี <c oughs> คุณกพพเกษตรกรคนณผ้าไหมล่ารัฐบาลไทยนะครับสั่งปิดทีวีช่วงเวลา18บนากา30นาทีถึง1 9 30หรือถึง20ผมจำไม่ได้เลยนะโอ้มียุคหนึ่งท<อ>ีอปิดเลยครับปัดงงวีป,ญญประหยัดพลังงานที่ครับแล้วลามกําแหงไปขออนุมัติใช้เวลานั้นนะครับวิทยาหลัดพลังงานเนี่ยเพื่อออกรายการของโทรทัศน์คุณดิณนาติดต่อใครบ้างติดต่อทหาร ช่วงนั้นก็พอเลยสงัดชะลออยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินใช่ไหมครับผมก็เห็นเอกสารที่ท่านเขียนจดหมายจากมหาวทิทยาลัยเนี่ยไปถึงน้ำตีกระโหมขนาดนั้นเพื่อจะขอขอให้ลามแห่งไปออกทีวีของทหารทีวีของทางก็มีช่องห้าช่องเจ็ดใช่ไหมครับสุดท้ายลามแห่งไปได้ช่องเจ็ด่ทหารก็ให้ช่องเจ็ดเพื่อสอนหนังสือแล้วก็อสมทอก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลก็ให้ช่องเก้าต่อมาก็ญี่ปุ่นมาช่วยเหลือ โครงการตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง11เนี่ยสมัยเป็นเงินของที่เหลือของญี่ปุ่นนะครับชื่อชื่อกองทุนว่าอะไรมันจำไม่ได้แล้วแล้วท่านก็ปติต่อช่อง11ก็ให้เวลาของรามแหงในเวลารามแหงก็เคยได้ใช้ช่อง9ช่อง7แล้วก็ช่อง11เพื่อสอนนี่เป็นรากฐานที่ท่านวางไว้ให้ด้านการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาอันนี้ผมพูดประเด็นเพื่อเพื่อเพื่อการศึกษานะครับที่จริงในประเทศไทยเนี่ยยุคก่อนหน้านี้เรามีเคยมีวิทยุศึกษามียุโรงเรียนนะครับที่เป็นแบบแผนให้อยู่ ท่านก็เอาไอเดียนี้ครับมาทำวิทยุการศสตร์และก็โทรัื่์การศสตร์ที่รามคำแหงนอกจากในแง่นโยบายซึ่งท่านเป็นผู้ผลักดันให้หมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรายการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการในการสอนหนังสือแล้วท่านก็จัดรายการวิทยุเองด้วยครับใช่ใชท่านจัดด้วยท่านจัดด้วยก็คือคล้ายๆเป็นบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขนานั้นพอเปิดเทอมใช่ไหมครับเปิดเทอมเนี่ยเราก็ต้องสอนหนังสือกันไปพอปิดเทอมก็มีปัญหาเรื่อง คนที่ทําวิทยุก็ดูดูอยู่เฉพาเวลาปิดเทอมเนี่ยก็จะไม่มีรายการสถา,า,านีก็จะว่างเราก็ต้องจัดรายการความรู้ประเภทต่างๆให้เต็มท่านก็มาจัดรายการคุยกับเจอยอ์ศคุยจอยอ์ศก็มาจากสิ่งที่ท่านเขียนลงนิตยสารสตีสารเรื่องที่ท่านเขียนลงนิตยสารสตีสารเนี่ยท่านเขียนคอลัมน์เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงในสตีสารและท่านตอบปัญหาในสตีสารด้วยท่านเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาพูดก็เหมือนกับ รายการครอบจักรวาลของคุณชายถนัดศรีสัมัทธิ์ว่าท่านเราเคยจำๆๆๆได้นะครับ <ๆ S 1> คุณชายธนัศรีก็จะพูดเรื่องรุ่นเรื่องนี้ไปท่านก็จะมาพูดเรื่องราที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ให้ฟังท่านไปเจออะไรมาแต่อบสัปดาห์ก็ผมมีหน้าที่มาชวนท่านคุยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทําสคริปต์ไม่สามารถควบคุมๆๆท่านได้นะครับว่าจะพูดอะไรยังไง <í ls i> นะครับท่านก็ท่านก็จะบอกพเพียงประเด็นว่าวันนี้ท่านจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็มีหน้าที่ต้องต้องชวนท่านคุยเรื่องอย่างนี้ <m> <ๆ S 1> แล้วบางครั้งเรื่องที่ท่านคุยมันก็จะอาจจะกระทบต ดยเฉพาะท่านปีความคิดความอ่านที่หัวก้าวหน้าอย่างที่เราทราบกันั้งความคิดที่ท่านนาเสนอผ่านาวิทยุบบางครั้งก็เป็นความคิดของคนสมัยใหม่ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปในทิศทางที่เพื่อให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าแต่ว่าสังคมไทยเราก็ยังไม่ไปไหนใช่ไหมครับก็ยังก็วนเวียนอย่างที่เราเจอสภาพปัจจุบันผมว่าก็ไม่ได้ต่างกับยุคนู้นกับยุคนี้ก็ไม่ได้ต่างครับสภาพของสังคมคือ คือการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้คนที่เป็นคนชั้นนําของสังคมหรือปัญญาชนของสังคมเวลาเสนออะไรออกมาสังคมก็ยังยังไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นท่านก็เสนอบางอย่างออกมาสังคมก็ไม่ยอมรับแต่ท่านก็บอกท่านเป็นมีมีหน้าที่ที่ต้องเสนอไว้นอกจากเรื่องสิงสิทธิสตรีเรื่องของการใช้ชีวิตเอาง่ายๆนะครับตัวอย่างเรื่องขยะท่านสอนผมที่สอดเวลาว่าสังคมไทยเราเต็มไปด้วยขยะเกลื่อนถนนทิ้งสูบบุหรี่ทิ้งก้อนบุหรี่นอกรถก็ดีทิ้งขยะนอกรถก็ดี อันนี้ท่านบอกว่าทําให้บ้านเมืองสกปรกมากสิ่งที่ท่านรณรงค์งงงก็คือว่าเวลาเรามีเศษขยะเศษที่ชู่ต่างๆเนี่ยมันต้องเก็บใส่ท่านเก็บใส่ตะกร้าแล้วก็ไปทิ้งที่บ้านท่านก็จะมาพูดเอาไิทีุอย่างนี้ว่ามันต้องรณรงค์ให้สังคมไทยเราเนี่ยอย่ายอมทํากับสิ่งเดิมๆที่เคยทํากันมามันกล้าควรจะกละ้าแล้นมาทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงเ,เพื่อสังคมเราดีขึ้นอะไรเงี้ยนะก็อีหลายๆประเด็นนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าท่านก็จะมาพูดผ่านวิทยุใช้วิทย,ยุเป็นเครื่องมือในการ เผยแพื่อความคิดเรื่องเอดหรือต่างๆ,ๆนี่ก็จะกุกกท่านก็พูดเยอะมากนะครับคือคุณหญิงจตนาเนี่ยนอกจากสนใจในแง่วิชาการในแง่การบริหารหมหาวิทยาลัยแล้วท่านยังสนใจปัญหาสังคมหยิบยกปัญหาต่างๆมาพูดคุยสนทนาเพื่อจะเรียกว่าชีน้นาหรือว่าจุดประเด็นให้เห็นนะครับว่าเราแก้ปัญหาสังคมได้จากจุดเล็กๆที่เราช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างเรื่องขยะเนี่ยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะเห็นข่าวอยู่เสมอนะครับเดี๋ยวน้ําท่วมน้ําท่วมแล้วก็จะพบว่าเอากทมไปขุดพบ ไปลอกครูคลองเจอว่าขยะไปอุดตันท่นอระบายน้ําต่างๆนาๆนา,นา,นา,นาอันนี้ผมคิดว่าก็เริ่มจากจุดเล็กๆแบบที่เราคุยกันอย่างที่คุณหญิงเจตนาลิเริ่มไว้ในอดีตได้เลยนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นกรรมการตัดสินวรรณกรรมอาเซียนด้วยกรรมการตัดสินโทรทัศน์ทองคําด้วยอะไรนะครับถ้าเกี่ยวเรื่องในเวทวง้ยมาเล่าเราฟังเรื่องวงการอ่านวรรณกรรมมาเราฟังว่า กว่ากรรมการจะตัดสินว่าใครได้รางวัลซีไลท์นี่ครับวิธีคิดของการตัดสินทํำยังไงท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าสมมติกรรมการเลือกหนังสือมาเสร็จว่าจะตัดสินว่าเล่มใดชนะเลิศนี่นะครับท่านก็จะใช้วิธีคุยคุยไปเรื่อยนะครับคุยไปเรื่อยว่า,าใครว่ายังไงแต่สิ่งที่ท่านสอนผมตลอดเวลาเราประชุมการต,ตัดสินอะไรเนี่ยอย่าใช้วิธีการยกมือ,อมโหวตการยกมือโหวตเนี่ยเหมือนในสภาเนี่ย อันนั้นคือได้เสียกันไปเลยแต่ว่างานที่เราตัดสินร่วมกันเนี่ยความเห็นอาศัยความเห็นร่วมกันเนี่ยมันควรจะมาจากความเห็นที่เราค่อยๆชี้แนะกันไปว่าควรจะเป็นทางใดถ้าเรายกมือมันก็จะมีว่าคนหนึ่งชนะคนหนึ่งแพ้มันก็จะเกิดการบาดหมางเกิดขึ้นในคณะกรรมการเพราะฉะนั้นท่านถึบอกว่าเวลาประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยถึงเรื่องควรทาก็ควรที่จะปณนีประนอมค่อยๆคุยกันไปโน้มน้าวกันไปแล้วก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงขอให้ไปทางนั้น เรื่องการตัดสินซีร้ายก็ดีตัดสินโทรทัศน์คงคาของท่านก็ดีหรือตัดสินนางงามลิงค่งก็ดีที่ท่านทำท่านใช้วิธีอย่างเงี้ยเป็นเป็นหลักแล้วก็สุดท้ายท่านบอกว่าคณะกรรมการแล้วก็สามารถที่จะประชุมจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งได้เมื่อได้ผลยังไงท่านก็ยกพิมพ์ดีดออกมาแล้วก็พิมพ์เลยพิมพ์นะพิมพ์พิมพ์มผลอะไรเงี้ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยถือว่าการตัดสินเนี้ยมันก็เป็นความลับใช่ไหมครับงั้นก็ําการก็ตัดสินแล้วก็ส่งผลประกาศ แล้วก็สิ่งที่เราพบบ่อยๆเวลาท่านประชุมนะครับท่านก็ชอบใช้ที่ a อ a ยที่ประชุมของท่านแล้วก็เชิญกรรมการมาท่านจะเลี้ยงอาหารต่งตางๆไปเป็นประธานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอะไรอย่างนี้เราเห็นแบบอย่างที่ท่านทํามานะครับโอ้ท่านมีความสามารถรอบด้านเลยนะครับอาจารย์พูดถึงทั้งในงานเขียนของท่านเองในแนง่ทางวิทยุทางโทรทศัศน์รวมถึงวงการภาพยนตร์ท่านก็ยังเป็นกรรมการต่างๆในแนง,ง่การตัดสินตัดสินภาพยนตร์ก็มี แล้วก็ตัดสินเพลงอะไรต่างๆหลายๆมากมายเลยนะครับคือมีคนก็ชอบแซวท่านว่าท่านทําไมรู้รู้ทึกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใครว่าตัดสินหมาแมวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะท่านบอกว่าก็เป็นเพราะท่านสนใจผมเคยนั่งรถกับท่านนะครับแล้วก็ตกใจว่าท่านฟังเพลงวัยรุ่นอ่ะฟังเพลงวัยรุ่นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รามกรแผงเราจัดการร้องเพลงหาไรายได้นะครับท่านคึ้ไปร้องเพลงคอนเสิรตคนละิร์ คุณกเกษตรไปหาฟังดๆมันเป็นยุคสมัยใหม่นั้น <ๆ S 2> แล้วก็ท่านก็จะสอนให้ผมเห็นว่าเนี่ยเราไม่ควรจะทําตัวเป็นคนแก่เราควรจะต้องทำให้ทันกับคนรุ่นคนรุ่นใหม่ว่าเขาคิดยังไงเขาฟังอะไรเขาดูอะไรนั้นอยู่บ้านเนี่ยท่านก็จะวันวันเขาจะนั่นดูแต่ทีวีดูแล้วท่านก็จดคอมเมนต์นะครับว่ารายการนั้นอย่างนี้รายการนี้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าให้ไปตัดสินแล้วก็ไปถึงเอาดูเทป สุดท้ายแล้วก็ตัดสินแต่ท่านจะดูทั้งปีเลยท่านเวลาท่านเสร็จจากสอนกลับบ้านท่านจะดูกับดูทีวีฟังเพลงท่านก็จะมีความรอบรู้ทุกทุกเรื่องมากมายหลายเรื่องเพราะั้นเวลาเชิญใครเชิญไปตัดสินท่านก็สามารถไปให้ให้ความเห็นได้แล้วก็ความที่ท่านเป็นตัวของท่านเองเนี่ยมันทําให้ความเห็นของท่านค่อนข้างจะโดดเด่นในสังคมในยุคนั้นครับอาจารย์พูดถึงความสามารถรอบด้านของท่านทําให้ผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการตอบปัญหาที่ท่าน มีคอลัมน์ของท่านเองนะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับทําให้นึกถึงว่าถ้าคุณหญิงจิตนายศสุนทรนยังอยู่กับพวกเราหรือว่ามีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับเราอาจจะได้เห็นแบบเพจ Facebook คุณหญิงจิตนาหรือว่าต้องมีแบบอ่ายูทูบหรือว่า t i k t o อกคุณหญิงจิตนาในแง่การสื่อสารกับสาธารณะครับเลยอยากชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นนี้ครับซึ่งมันจะนํามาสู่การสืบสารปณิธานของคุณหญิงจิตนาผ่านการจัดพิมพ์หนังสือถามหน่อยดีของกองทุนคุุณหญิิงจตนายสทรด้ว เนื่องจากว่าท่านเขียนท่านใช้คำว่าจินตนาสองนะครับในสตีสารเพื่อตอบปัญหาของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยปัญหาของพ่อแม่มีปัญหากับลูกนะครับท่านก็ทําคอลัมน์ตอบปัญหาโดยใช้จินตนาสองขึ้นมาพ่อแม่ก็จะปรึกษาปัญหาวัยรุ่นต่างๆท่านก็จะตอบตอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้เอาใจพ่อแม่นะครับกลับไปโด,โดนใจวัยรุ่นยุคนั้นนะครับหรืออย่างพี่ปูอัญชลีนะครับคุณอัญชลีจงคดีกิจนะครับมีคนเขียนจดหมายมาถาม ว่าลูกลูกสาวนี่คลั่งอัญเชลดีจงคดีกิจเนี่ยคนจะทำยังไงอะไรอย่างงี้ยนะครับแล้วท่านก็ตอบแล้วก็ใช้เดียงนี่ครับใช้เดียที่ท่านคิดว่าถ้าท่านอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ถึงยุคพวกเราเนี่ยท่านในฐานะท่านเป็นคนทันสมัยนะครับผมก็ได้อาจารย์ชมยพรแสงกระจ่างเรื้นเป็นแห่งชาติสาขาวรนสิทธิ์นะครับมาช่วยเราก็เลยทําตัวเป็นวัยรุ่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็รวบรวมคําถามจากในขับเฮารวบรวมคําถามจากลูกศิษย์ของต่างๆมาทําเป็น ตอบ100คำถามของวัยรุ่นไทยในโอกาสครบรอบร้อยปีของท่านชื่อว่าถามหน่อยดีก็พยายามที่จะให้เป็นดูวยดัวยวรุ่น <มา S 2> วุหน่อย <laughs> ถามหน่อยดีนะครับแล้วก็เราก็ทําขับเฮาส์กันขับเฮาส์้รก็ยังสืบเนื่องทุกวันนี้นะครับแต่ว่าขับเฮาส์ทุกวันนี้จะเป็นเรื่องของการสอนการเขียนเรื่องสั้นนะวนยายบทกวีต่างๆมากกว่าแล้วยุคแรกๆก็เราก็เปิดขับเฮาส์ขึ้นมาเพื่อที่จะชวนคนเข้ามาถามแล้วก็พบว่าวัยรุ่นในสังคมไทยยังมีปัญหาเยอะเยอะไม่ได้ต่างจากยุคก่อนนะครับ แล้วเราก็รวบรวมคาถามนี้ครับขึ้นมาให้ผู้รู้ช่วยกันตอบนะผู้รู้ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักถ้าเป็นปัญหาที่ลึกไปเกี่ยวข้องกับธรรมะก็เชิญคุณหมออมบาบัลลีลาช่วยตอบให้เราอะไรอย่างนี้นครับสุดท้ายเราก็ได้รวบรวมมาเป็นหนังสือถามหน่อยดีถ้าคุณผู้ฟังสนใจนี่ก็ขอมาที่คุณเกษริตได้นะครับเดี๋ยว,ยวฝากมาให้ก็ได้นะครับเนี่ยก็คือคือ,คอเราคิดว่าในโอก,กาสร้อยปีของท่านเนี่ยเราก็ควรจะทํา กองทุนคุณดิฉนาีสันทรที่ทายาทท่านมอบมาให้ที่คณะสื่อสารมวนลชน,นะครับไว้สําหรับที่เราจะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจนนะครับที่มีปัญหาในการเรียนได้มีทุนเรียนหนังสือแล้วเราก็เอามาทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมหลายๆเรื่องนะครับก็เรื่องหนึ่งเราคิดว่าในโอกาสลปีท่านลก็เจัดงานให้ท่านแล้วก็มีการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมานะครับผมคิดว่าเป็น การสืบทอดความคิดของคุณหญิงจิตนาได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับเอาวิธีการมาใช้ให้อย่างสม,สมัยเลยพูดถึงปัญหาปัจจุบันผ่านวิธีการแบบคุณหญิงจิตนานะครับแล้วผมก็เห็นว่ามีผู้อ่านน่าจะได้ประโยชน์จากหลายแวดวงนะครับเด็กๆอ่านวัยรุ่นอ่านก็น่าจะได้ความคิดว่ามีคนเข้าใจหรือมีคนช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของพวกเขาถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่านก็น่าจะได้เข้าใจเด็กๆมากขึ้นแล้วก็แบ่งหมวดนะครับ <c oughs> คุณเกษรครับเราแบ่งหมวดหนังสือเล่มนี้เอาไปาหลายหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่1เราแบ่งเป็นชีวิตคืออะไร นะครับตอบคาถามเรื่องเรื่องนี้วัยรุ่นทั้งหลายนะครับการเล่นกับความอยากได้ทุกจะหนี้สินรัฐยมการอ่านมนุษย์ชอบแย่งกันจริงหรือหยุดสั่งของออนไลน์ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะนี่กลุ่มคำถามกลุ่มที่1กลุ่มคำถามที่2ก็กลุ่มความรักหรืออย่างไรแต่งาน3วันมีคนทวงสิทธิ์ถึงหน้าบ้านความสัมพันธ์ที่มันควายกันไปหมดมีสาระเป็นเมียน้อยเพื่อนแย่งแฟนโอ้โหนะครับกลุ่มที่3าวัยรุ่น วุ่นไหมนะครับกลุ่มนี้ก็เรื่องตั้งแต่เรื่องติดเกมเรื่องความหลงนะครับเรื่องอบอกเลิกแฟนเดินตามฝันบาดแผลจะพ่อแม่เรื่องสมยอมชีวิตที่ไม่มีเพื่อนนะไม่ชอบพูดหน้าชั้นเรียนอะไรอย่างงี้นะครับ,รบเอสุดท้ายรวมไปถึงรุ่นผู้ใหญ่ด้วยนะครับกลุ่มคำถามของผู้ใหญ่คือสูงวัยหรือ,อยังนะครับสุขใจวัยชราอาาเรื่องมากนะสูงวัยควรทํางานถึงอายุเท่าไหร่ แม่ไม่ยอมไปหาหมอคำคถามกลุ่มที่5นะครับครอบครัวคืออย่างไรคำถามกลุ่มที่6คือสังคมและเครือข่ายทำอย่างไรเราก็ก็รวบรวมคำถามจากคนวัยรุ่นแห่งยุคสมัยปัจจุบันขึ้นมาเรียนแบบไอเดียของท่านนะครับคิดว่าถ้าท่านอยู่ท่านคงคงอยากจะทําอย่างนี้แหละกับสื่อมวลชนยุคใหม่ๆเราเจอ้ท่านอาจจะไม่นั่งพูดพอด์ตแครกนคุณกอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าท่านอยากจะทำติ๊กตอกอะไรครับเพราะช่วงนั้นที่ท่าน มีอะไรใหม่ๆนะครับท่านก็เป็นคนที่ยัวย่วยุให้พวกเรากล้าที่เข้าไปไปทำนะครับรายการวิทยุแนวใหม่ๆสมัยนั้นเนี่ยหรือรายการทีวีเนี่ยใหม่ๆเนี่ยท่านก็ยุผมทาผมก็ยุผมทํารายการแวดวงวรรณกรรมแนวใหม่ยุให้ผมทํารายการธรรมะแนวใหม่กับท่านอาจารย์คุลัญจวนที่ท่าคำแหงซึ่งถ้าใครกลับไปดูเทปยุคนั้นเนี่ยผมราชวินคริปามโมดถึงกับเขียนชมในเสียงรัฐนาหไว้เลยนะครับว่าเป็นรายการที่ที่น่าสนใจมาก ก็เน,นี่ยเราก็ได้ไอเดียจากคุณหญิงจนาเดสุนทรเนี่ยผลักดันเราให้เรากล้าที่จะออกจากรูปแบบเดิมๆซึ่งขณะนั้นเนี่ยพูดว่ารายการโทรทัศน์ก็ดีรายการวิทยุก็ดีก็ไม่มีใครกล้าทําอะไรใหม่ๆนะครับนอกจากเดินตามขนบกันมานะครับแต่ท่านก็ยุให้พวกเรากล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าทําท่านบอกว่าอะไรที่ดีต่อสังคมไทยเนี่ยเธอต้องกล้า เราก็กล้ากลัวๆเออ <c oughs> ครับทำให้ผมนึกถึงคําพูดของอาจารย์เจตนานาครชระ,ะซึ่งเป็นน้องชายของคุณหญิงเจตนานะครับอาจารย์เจตนาพูดตอนร้อยปีชาตาการคุณหญิงเจตนาบอกว่าตอนที่ท่านมาเป็นผู้บริหารที่รามแล้วท่านต้องมาดูสํานักทะเบียนซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ท่านเองก็ไม่มีความรู้แต่ท่านก็ผลักดันแล้วสนับสนุนให้เกิดเป็นกิจลักษณะเป็นรูปธรรมได้อันนึงซึ่งอาจารย์เจตนาพูดน่าสนใจนะครับบอกว่าที่รามคำแหงเป็นช่วงเวลาพิเศษของคุณหญิงเจตนาเลย ไหนๆผมมาที่รางกับแหงแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าที่นี่คือ Indian Summer ของพี่สาวผม Indian Summer ไม่เกี่ยวกับภาระตะวิทยาอะไรเลยนะครับคือมันเป็นอ,อ,อเมริกาพวกชนเผ่าอินเดียนแดงอะไรเนี่ยถ้าปีไหนเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยมันกลายเป็นฤดูซึ่ง พันไม้ทั้งหลายพริดอกออกผลงามงดและสมบูรณ์ยิ่งกว่าหรือดูใบไม้พริเขาจะเรียกตรงนั้นว่าอินเดียนซัมเมอร์ขอบคุณรามคำแหงที่ให้อินเดียนซัมเมอร์กับพี่สาวผมขอบพระคุณครับท่านดูจะผูกพันกับที่นี่เป็นพิเศษและอยากชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นนี้อีกเรื่องหนึ่งครับความผูกพันของคุณหญิงเจตนากับที่รามคำแหงครับถามว่าท่านรักรามคำแหงกับรัจุฬาท่านรักที่ไหนมากกันที่จริงท่านรักทั้งสองที่นะครับ อยู่จุฬา27ปีก่อนจะออกมาอยู่ที่รามคำแหงอีกเกือบ20ปีนะ้8ปีจุฬา27ป,ป,ปีวันนวหน,น้าภาควิชาภาษาตะวันตกท่านเคยพูดผมฟังว่าจุฬานั้นเป็นที่ที่ท่านเริ่มต้นชีวิตของการทำราชการความรักที่จุฬาท่านจนสุดท้ายจุฬาให้สิทธิอดีเด่นท่านนะครับท่านก็บอกภูมิใจที่รามคำแหงนี่ท่านรักเพราะว่ารามกับเด็กรามคำแหงเนี่ยเป็นเด็กเหมือนกับขาดโอกาสในสังคมเมื่อมาอยู่รามคำแหงแล้วรามคำแหงผู้บริหารยุคนั้นก็ น่องจามีนักสึกษาประนวนมากเลยต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาดําเนินการเช่นใช้คอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ใช้คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต,ต้องมาดึงแผ่นการ์ดสมัยโบราณะครับดึงแผ่นการ์ดนะครับลงทะเบียนแล้วท่านก็เป็นผู้ในการสานักทะเบียนแล้วต่อมาเรื่องวิชาการท่านเป็นคนที่วางระบบโครงการอาจารย์สัญจรโครงการอาจารย์สัญจรคือแปลว่าวันเสาร์ัอาทิตย์นี่ครับท่าน บังคับให้อาจารย์ทุกทั้งมหาอะไรเนี่ยเดินทางไปสอนหนังสือต่างจังหวัดกันนะครับผมกับท่านเนี่ยไปจังหวัดนครสวรรค์ไปจังหวัดเชียงรายอะไรอย่างเ้นเราก็นั่งรถไปกันเพื่อไปสอนหนังสือวันเสาร์อาทิตย์นะครับอ่แล้วก็ท่านก็ตามไปดูแล้วก็ท่านวางระบบหลายอย่างมากบทเรียนสําเร็จรูปเนี้ยครับท่านก็เริ่มให้ระวางระบบบทเรียนสําเร็จรูปคือท่านบอกหนังสือเรียนเนี่ยมันควรจะมีแบบฝึกหัดท้ายอย่างเดียวไม่พอควรจะมีเฉลยควรจะมีอะไรต่างๆมากมายที่ให้นักศนะึกษาเได้เรียนด้วยตนเอง แต่ว่าโครงการนี้ต่อมาก็ไม่เคยสําเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่ท่านทําแล้วก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยคนใช้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยเพื่อการเรียนการสอนคือเรียกว่าใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเด็กรามแผลมันมีอยู่ทั่วประเทศยุคนั้นดาวเทียมยังไม่มีนะครับก็เนี่ยคือความผูกพันของท่านเนี่ยผูกทันจนยุคที่หลังๆเมื่อท่านเริ่มเริ่มป่วยนะครับท่านก็ยังผูกพันก็ท่านยังมามาหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่ผมขำทุกปีเลยนะครับก็คือวันที่15กันยายน กันที่สิบสามก,กันยายนทุกเช้าท่านจะมาที่มาหาวิทยาลัยท่านมาอัดเสียงกับเราทํารายการคุยเจอสอด้วยท่านก็จะซื้อแมคโดนัลมาทุกคนก็จะรู้ว่าท่านชอบแมคมากนะครับมาเลี้ยงพวกเราทุกปีแล้วท่านก็บอกว่านี่วันเกิดอาจารย์สินพิลาศีครับถ้าวันปีไหนท่านท่านมีเวลาเยอะท่านก็จะพาพวกเราไปเลี้ยงบุฟเฟ่ต์กัน แล้วก็แล้วก็โหท่านรักอาจารย์สินมากเลยนะครับวันเกิดอาจารย์สินเีเป็นงานเลี้ยงใหญ่ของคนที่ทํางานกับท่านว่าอย่างนั้นเถิดเดี๋ยวเดี๋ยวทุกปีนะวันที่สิบห้ากันยายนเราจะเลี้ยงทุกปีเลยบอกว่าท่านนี่รักอาจารย์สินเพีมากผมนี่เป็นลูกศิษย์ที่แย่มากก็คือเป็นความที่เราเป็นเด็กและอยู่ใกล้ชิดท่านผมไม่เคยถามเมื่อท่านเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วท่านเองก็ไม่เคยความสําคัญวันเกิดท่านวันเกิดคือวันหนึ่งในชีวิตธรรมดาอะไรเงี้ยเมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็มาเนื่องจากว่าทาย ใครชิดคนหนึ่งนะครับก็พึ่งดูท่านเกิดวันที่15กันยายนเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นทุกสิกันยายนพวกเราที่รามกาแหงแล้วจะจะแฮปปี้มากว่าท่านจะท่านจะพาเราไปเลี้ยงทุกปีดัง <c oughs> นั้น <c oughs> ความผูกพันของท่านกับกรามกําแหงเนี่ยกับครูบาอาจารย์กับเจ้าหน้าที่ออพูดถึงเรื่องเรื่องคนรถคนหนึ่งของท่านนะครับแกมากแล้วท่านก็ยังให้ขับรถให้ท่านท่านบอกว่าแม้เขาจะขับไม่ค่อยไหวแต่ท่านกย็ยังให้เขาขับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับเรีวยกว่า ที่จริงท่านเคยถุ่มาลาบุตรก้าวให้ท่านไปเป็นพระอาจารย์สอนเจ้านายทั้งสีพระองค์เนี่ยครับตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วเมื่อเมื่อตอนงานพระราชบัตาเนี่ยของมหาวทิทยาลัยท่านจะเป็นผู้ที่มาดูแลห้องประทับทุกปีนะครับจนท่านป่วยในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยท่านก็นยังมาท่านก็นโทรศัพท์มาสั่งผมว่าต้องทําอย่างท่านอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําให้งานที่มหาวทิทยาลัยถวายงานเนี่ยออกมาเรียบร้อยที่สุดเราเห็นว่าท่านทํางานให้หมาหาวิทยาลัย จนช่วงท้ายๆของท่านนะครับครับอาจารย์พูดถึงคุณหญิงจิตนาแล้วยังมีช,ชิวามากเลยนะครับฉายให้เราเห็นภาพผมมองย้อนกลับไปนะครับตลอด80ปีเศษๆในชีวิตของคุณหญิงจิตนาเนี่ยท่านน่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีสีสันมากนะครับเป็นทั้งคนที่ฟังแล้วดูน่าจะมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้นะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งได้สร้างอะไรให้กับสังคมไทยไว้มากมายอย่างที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ทางโทรทัศน์ทางวิทยุแม้กระทั่งวงการภาพยนตร์เอง สุดท้ายครับอาจารย์ครับสำหรับเด็กรุ่นหลังซึ่งเกิดไม่ทันคุณหญิงเจตนาแล้วครับอะไรคือสิ่งซึ่งเราควรเรียนรู้จากชีวิตของคุณหญิงเจตนาครับท่านเคยชอบนักเขียนสไลด์ท่านหนึ่งนะครับที่เขียนเรื่องมอดที่คุดไม่ออกท่านยายผู้หญิงไทยเนี่ยลุกขึ้นมากล้าเป็นตัวเองกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นคืออย่ายอมสยบท่านบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมเป็นผู้ชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผู้หญิงเนี่ยยอมสยบต่อสิ่งที่เราพบเห็นใน สังคมแล้วเราไม่กล้าเปลี่ยนชีวิตเราไม่กล้าเดินออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเนี่นะครับเราก็จะเป็นเบี้ยล่างของคนอื่นตลอดไปอันนี้ผมคิดว่าเรื่องเรื่องบทบาทที่ผมอยากจะฝากนะครับแล้วก็ผู้ชายท่านก็บอกว่าผู้ชายนะักควรจะให้เกียรติผู้หญิงอันนี้เป็นถึงที่ที่เราเห็นแล้วคนจะได้เรียนรู้จากท่านมากเลยว่าท่านให้เกียรติทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายนะครับคือโดยเฉพาะผู้หญิงเนะี่ยท่านอยากจะให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิตัวเองท่านเคยเขียนบทความเรื่องสิทธิสตรีด้วยนะครับก็ผมอยากจะฝากนะครับสำหรับพวกเราในสังคมไทยยุค2015เลยนะครับเปลี่ยนมายาวนานมากอยากสิ่งที่อยากจะเห็นคือผู้หญิงไทยมีความเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเดินไปข้างหน้านะครับและจะทําให้เรามีชีวิตที่ที่ดีขึ้นนะครับ ขอบคุณอาจารย์เจริญมากเลยนะครับที่วันนี้มาบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับเรื่องราวของคุณหญิงเจตนายศุนทรจะไม่เลือนหายไปนะครับเพราะว่าเราจะมีการสืบสารต่อยอดความคิดของคุณหญิงเจตนานะครับกองทุนคุณหญิงเจตนายศุนทรที่คณะสื่อสารมวลชนเองก็ได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจริญมากนะครับขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามครับเรื่องเกี่ยวกับคุณหญิงเจตนายศุนทรกับแวดวงสื่อสารมวลชนของไทยครับคุณผู้ฟังติดต ทงังทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice